เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากัสสปะได้ให้ประชุมสงฆ์ปารภเพื่อทำสังคายนาพระธรรมวินัยนัดหมายให้ทรงจำกันได้ว่าธรรมอันใดวินัยอันใดพระผู้มีพระภาคทรงสั่งและทรงสอนไว้ว่าอย่างไรทั้งนี้โดยคำนึงถึงคำกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยและพระศาสดาของภิกษุชรานามว่าสุภัททะท่านกล่าวท่ามกลางมหาสมาคมว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายสมัยเมื่อข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงปาวามาสู่กุสินารานครนี้มีภิกษุเป็นอันมากเป็นบริวารขณะมาถึงกึ่งทางข้าพเจ้าได้สดับข่าวปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนยังมีอาสวะอยู่ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ต่างก็ปริเวทนาการคร่ำครวญถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นส่วนภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ปลงธรรมสังเวชแบบอริยชนแต่มีภิกษุนอกคอกรูปหนึ่งบวชแล้วเมื่อชรานามว่าสุภัททะได้กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยพระสมณโคดมนิพพานเสียก็ดีแล้วพวกเราจะได้เป็นอิสระพระสมณโคดมยังอยู่คอยจู้จี้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำคมคู่ขณะพวกเราทั้งหลายด้วยระเบียบวินัยมากหลายเหมือนจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ออกบัดนี้พระสมณโคดมนิพพานแล้วเป็นลาภของพวกเราทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราต้องการทำอะไรก็จะได้ทำไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ต้องทำดูก่อนผู้ไม่หลงไหลในบ่วงมารพระมหากัสสปะกล่าวต่อไปความจริงสุภัททะผู้ชราไม่พอใจพระศาสดาเป็นส่วนตัวเพราะเธอไม่เข้าใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องมีว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยเมื่อพระพุทธองค์เที่ยวจาริกโปรดเวไนนิกรชนเสด็จจากเมืองกุสินารานี้ไปยังเมืองอตุมาสมัยนั้นสุภัททะภิกษุบวชแล้วและลูกชายของเธอทั้งสองคนก็บวชเป็นสามเณรเมื่อพระศาสดาเสด็จมาถึงเมืองอตุมาสุภัททะภิกษุก็จัดการต้อนรับพระพุทธองค์เป็นการใหญ่เที่ยวเป่าประกาศชาวเมืองให้เตรียมขัตฉโภชนาหารถวายพระองค์และให้สามเณรลูกชายทั้งสองออกเที่ยวเรี่ยรายชาวนครนำเอาข้าวสารปลาแห้งและเครื่องบริโภคอื่นๆอีกมากชาวบ้านผู้ศรัทธาในพระศาสดาแม้จะไม่ศรัทธาในสุภัททะภิกษุก็ถวายของมาเป็นจำนวนมากสุภัททะรวบรวมของได้เป็นกองใหญ่แล้วจัดการทำเองปรุงอาหารเองเตรียมการโกลาหลรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตตามปกติมีภิกษุตามเสด็จพอประมาณสุภัททะได้ทราบข่าวนี้จึงออกจากโรงอาหารถือทัพพีด้วยมือข้างหนึ่งมีกายขมุกขมอมด้วยขม่าวไฟรีบวิ่งออกไปตามพระศาสดาในละแวกบ้านเมื่ออยู่เฉพาะพระพักเขาคุกเข่าข้างหนึ่งลงและชันเข่าอีกข้างหนึ่งในท่ายองพรมประนมมือทั้งที่มีทัพพีอยู่กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคผู้เจริญขอพระองค์เสด็จกลับเถิดอย่าออกบิณฑบาตเลยขัตฉโภชนาหารข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วข้าพระองค์อาศัยความเลื่อมใสในพระองค์เป็นที่ตั้งจึงขวนขวายเพื่อพระองค์แม้อาหารทุกอย่างข้าพระองค์ก็ปรุงเองทำด้วยมือของตนเองขอพระองค์เสด็จไปสู่อารามเถิดอาหารพร้อมอยู่แล้วพระจอมมุนีประทับอยู่ระหว่างทาง
ทรงมองดูสุภัททะด้วยสายเนตรที่แสดงอาการตำหนิและทรงห้ามถึง2ครั้งในครั้งที่3จึงตรัสว่าอย่าเลยสุภัททะเธออย่ายินดีพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นเลยการบิณฑบาตเป็นพุทธวงศ์อาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาตเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ยิ่งดูก่อนสุภัททะอาหารที่ถวยนครหุงเตรียมไว้เพื่อมุนีก็มีอยู่เรือนละนิดเรือนละหน่อยเมื่อกำลังแข้งของเรายังมีอยู่เราจะเที่ยวไปแสวงหาอาหารด้วยปลีน่องนี้ดูก่อนสุภัททะอาหารที่เธอทำนั้นไม่สมควรที่สมณะจะพึงบริโภคเป็นอกัปปิยโภชนะอันหนึ่งทางที่เธอได้อาหารมาก็ไม่สุจริตเธอไปขอของจากคฤหัสถ์ซึ่งมิใช่ญาติและมิใช่ปวารณาคือเขาไม่ได้บอกอนุญาตไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะไม่ควรทำอาหารบริโภคเองดูก่อนสุภัททะแม้ไส้ของเราจะขาดสะบั้นลงเพราะความหิวเราก็ไม่ยินดีบริโภคโภชนะของเธอกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรน่าตำหนิเธอได้ทำแล้วอันหนึ่งเล่าดูสิอาการของเธอนี้เหมาะสมกับความเป็นสมณะนักหรือวิ่งออกมาทั้งที่มือถือทัพพีอยู่จีวรก็มิได้ห่มให้เป็นปริมณฑลช่างรุ่มร่ามเสียเหลือเกินดูก่อนสุภัททะอย่านึกว่าเราไม่เข้าใจในเจตนาดีของเธอเรารู้และเห็นเจตนาดีของเธอแต่เธอทำไม่ถูกเจตนาดีนั้นก็พลอยก่อให้เกิดผลร้ายไปด้วยการเตรียมขัดชะโภชนาหารไว้ต้อนรับนั้นเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ที่เขาจะทำกันถ้าเธอต้องการบูชาเราก็จงตั้งหน้าปฏิบัติตามธรรมวินัยทำตนเป็นคนว่าง่ายและเลี้ยงง่ายเรียกว่าปฏิบัติบูชาเถิดดูก่อนสุภัททะคนที่ปราศจากหิริโอตตัปปะมีความกล้าประดุจกามักจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ไร้ความสุขใจและภาคภูมิใจส่วนผู้ที่มีหิริโอตตัปปะสงบเสงี่ยมแบบมุนีเข้าสู่สกุลมิให้กระทบกระทั่งศรัทธาและโภคะของคฤหัสถ์เหมือนแมลงผึ้งเข้าไปในป่าดูดเอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้แต่มิให้บุพชาติชอกช้ำนั้นย่อมเป็นอยู่ยากแต่มีความสุขและภาคภูมิใจพระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วเสด็จเลยไปโดยมิได้สนพระทัยกับสุภัททะภิกษุอีกเลยพระสุภัททะทั้งเจ็บและทั้งอายแต่พูดอะไรไม่ออกจึงผูกใจเจ็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดูก่อนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคมีพระทัยเป็นธรรมาธิปไตยคือทรงถือความถูกความควรเป็นใหญ่อย่างแท้จริงแม้ใครจะทำอะไรๆเพื่อพระองค์แต่ถ้าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีด้วยแต่การกระทำของภิกษุบางรูปซึ่งในสายตาของผู้อื่นดูเหมือนจะเป็นการขาดความเคารพรักในพระศาสดาดูเหมือนจะไม่ห่วงใยพระองค์แต่การกระทำอันนั้นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาสาธุการอย่างเรื่องพระธรรมารามเป็นอุทาหรณ์ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระมหากัสสปะกล่าวต่อไปพระศาสดานิพพานเพียง7วันเท่านั้นยังมีโมฆะบุรุษกล้ากล่าวจ้วงจ่าพระธรรมวินัยและพระศาสดาถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าภิกษุผู้ลามกมีจิตสามคิดว่าศาสนาปราศจากศาสดาแล้วพึงเหยียบย่ำพระธรรมวินัยสักปานใดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงประชุมกันเพื่อสังคายนาพระธรรมวินัยตามที่พระศาสดาเคยทรงสอนและบัญญัติไว้
ต่อจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษากันว่าควรจะทำสังคายนาณที่ใดในที่สุดตกลงกันว่าควรจะทำที่กรุงราชคฤห์เหลือเวลาอยู่อีกเดือนครึ่งจะเข้าพรรษาที่ประชุมตกลงกันว่าจะทำสังคายนาในพรรษาตลอดเวลา3เดือนพระมหากัสสปะพาภิกษุหมู่หนึ่งมุ่งไปสู่กรุงราชคฤห์พระอนุทธะพาภิกษุอีกหมู่หนึ่งไปสู่กรุงราชคฤห์เช่นเดียวกันส่วนพระอานนท์พุทธอนุชามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถีทุกหนทุกแห่งที่ท่านผ่านไปมีเสียงคร่ำครวญประดุจวันที่พระศาสดานิพพานทุกคนมีใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตากล่าวว่าพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญท่านนำเอาพระศาสดาไปทิ้งเสียณที่ใดเล่าคำพูดเพียงสั้นๆแต่กินความลึกซึ้งนี้ทำให้จิตใจของพระพุทธอนุชาวันไหวและตื้นตันความเศร้าของท่านซึ่งสงบระงับลงบ้างแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นอีกเหมือนโรคอันสงบลงด้วยฤทธิ์ยาและกลับกำเริบขึ้นเพราะของแสลงถึงกระนั้นท่านก็พยายามให้ความโศกสลดสงบระงับลงด้วยการน้อมเอาโอวาทของพระศาสดาประคับประคองใจและแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนิกให้คลายโศกด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วเดินทางมาโดยลำดับจนกระทั่งลุถึงสาวัตถีราชธานีเข้าไปสู่เชตวนารามมีพุทธบริษัทมาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระศาสดาอีกพระอานนท์พุทธอนุชาเข้าไปสู่พระคันธกุฎีที่พระผู้มีพระภาคเคยประทับหมอบลงกราบที่พุทธอาสน์เก็บกวาดอาสนะให้เรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ประชาชนชาวสาวัตถีได้เห็นอาการดังนี้แล้วหวนคิดถึงความหลังครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่สุดที่จะหักห้ามความตื้นตันและเศร้าหมองได้จึงหลั่งน้ำตาอีกครั้งหนึ่งประหนึ่งว่าน้ำตาข้างหนึ่งหลั่งไหลเพราะสงสารพระพุทธอนุชาและอีกข้างหนึ่งเพราะคำนึงถึงด้วยความอาลัยรักในพระผู้มีพระภาคความอาลัยรักและความสงสารเมื่อรวมกันลองคิดดูเถิดว่าสภาพจิตใจของผู้นั้นจะเป็นประการใดเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยทรมานกายมานานตั้งแต่พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรจนถึงพระองค์ปรินิพพานและงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระล้วนแต่เป็นงานหนักทั้งสิ้นพระพุทธอนุชามีสิ่งหมักหมมในร่างกายมากจึงต้องฉันยาระบายเมื่อมาถึงเชตวนารามนั่นเองทั้งนี้เพื่อขับถ่ายสิ่งหมักหมมในร่างกายออกเพื่อให้สรีระกระปรี้กระเปร่าขึ้นวันรุ่งขึ้นจากวันที่ฉันยาระบายแล้วสุภมานพบุตรแห่งโตไทยพราหมณ์ส่งคนมาอาราธนาพระอานนท์เพื่อไปฉันที่บ้านของตนพระอานนท์ขอเลื่อนเวลาไปอีกวันหนึ่งโดยแจ้งให้ทราบว่าเพิ่งฉันยาระบายใหม่ๆไม่อาจเข้าสู่ละแวกบ้านได้อีกวันหนึ่งจึงเข้าไปสู่นิเวศของสุภมานพโตไทยบุตรพร้อมด้วยพระเจตกะสุภมานพถามว่า
พระผู้มีพระภาคเมื่อยังทรงพระชนอยู่นั้นทรงสอนเรื่องอะไรอยู่เป็นเนืองนิดพระพุทธอนุชาวิสัชนาว่าพระองค์ทรงย้ำหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาจุดมุ่งหมายแห่งพรหมจรรย์นี้อยู่ที่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งมวลส่วนศีลสมาธิและปัญญานั้นเป็นเพียงมรรคหรือทางสำหรับเดินสุภมานพมีความเลื่อมใสในธรรมเทศนาของพระอานนท์จวนจะเข้าพรรษาพระอานนท์จึงจาริกสู่เบญจคีรีนครเพื่อประชุมทำสังคายนาพระภิกษุที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ขออุปถัมภ์จากพระเจ้าอาชาศัตรูให้ซ่อมแซมที่พักสงฆ์ถึง18แห่งและตกลงใจจะประชุมสังคายนาที่หน้าถ้ำสัตบันเชิงเวภารบรรพตพระเจ้าอาชาศัตรูทรงรับเป็นศาสนูปถัมภกโดยตลอดทั้งเรื่องอาหารและที่พักที่ประชุมพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงให้สร้างมณฑปงดงามอัมภัยพระหนึ่งเนรมิตโดยหัตถ์แห่งวิศวกรรมเทพบุตรมีเสาฝาและบันไดจัดแจงเป็นอย่างดีอารามด้วยมาลากรรมและลดากรรมประเภทต่างๆงามชดช้อยพระราชมณฑลสถานหรือวิมานแห่งเทพผู้มีศักดิ์มิปานได้เจิดจ้าสง่ารุ่งเรืองประหนึ่งจะรวมเอาความงามในโลกทั้งมวลมาไว้ในที่แห่งเดียวทรงให้ตกแต่งมนดกเพลิดพลายดังวิมานพรหมมีเพดานทองประดุจคาบพวงดอกไม้อันมีกลิ่นหอมประทินใจลงมาบุพชาตินานาพันหลากสีต่างมาชุมนุมกันณที่นั้นภูมิสถานละลานแวววาวประดุจปูราดด้วยแก้วมณีอันสุขใสเสร็จแล้วทรงให้ปูเครื่องราดอาสนะอันควรแก่สมณะมีค่าประมาณมิได้500ที่เพื่อภิกษุ500รูปในมณฑปนั้นทรงให้จัดอาสนะแห่งพระเถระชิดทางด้านทิศทักษิณผินพักไปทางทิศอุดรทรงให้จัดที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคศาสดาหันพระพักไปทางด้านบูรพาณถ้ำกลางมณฑปนั้นเสร็จแล้วทรงประกาศแก่สงฆ์ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายกิจของข้าพเจ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อไปแล้วแต่พระคุณเจ้าเถิดเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวจะถึงวันประชุมสังคายนาแต่พระพุทธอนุชายังไม่ได้สำเร็จอรหัตผลคงเป็นเพียงโสดาบันภิกษุบางรูปได้เตือนพระอานนท์ว่าขอให้ท่านเร่งทำความเพียรพยายามเข้าเถิดพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสันนิบาตมีระเบียบว่าผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีณาสพตั้งแต่เดินทางมาถึงเบญจคีรีนครพระอานนท์ได้ทำความเพียรอย่างติดต่อเพื่อให้ได้บรรลุพระอรหันต์แต่หาสำเร็จตามประสงค์ไม่ในคืนสุดท้ายนั่นเองท่านได้เริ่มทำความเพียรตั้งแต่อาทิตย์อัสดงตั้งใจอย่างมั่นคงว่าจะให้ถึงพระอรหันต์ในคืนนั้นปฐมยามล่วงไปแล้วก็ยังไม่อาจทำอาสวะให้สิ้นล่วงเข้าสู่มัชฌิมยามพระพุทธอนุชาทำความเพียรต่อไปท่านระลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาที่ประทานไว้ก่อนปรินิพพานว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบุญที่ได้บำเพ็ญสั่งสมมาแล้วมากเธอจะได้บรรลุอรหัตตผลในไม่ช้าหลังจากเราปรินิพพานแล้วพระพุทธดำรัสนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่พระอานนท์เป็นอันมากและความมั่นใจอันนี้อีกเหมือนกันกระตุ้นจิตเร้าใจให้ท่านทำความเพียรอย่างไม่หยุดยั้งจวนจะถึงกึ่งมัชฌิมยามนั่นเองท่านคิดว่าจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งแล้วจะทำความเพียรต่อไปตลอดราตรีท่านจึงลงจากที่จงกรมล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลง
ขณะล้มตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและยกเท้าขึ้นจากพื้นนั่นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาสมาบัติพระพุทธอนุชาประสบปีติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงความรู้สึกปรากฏแก่ใจว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำในทำนองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไปภพทั้งสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพปรากฏแก่ท่านผู้บรรลุแล้วซึ่งอริยภูมิประหนึ่งมีเพลิงโหมอยู่ทั่วได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นำความกระหายทั้งมวลออกไปแล้วได้ถอนอาลัยในกามคุณอันเป็นที่อาลัยยินดีอย่างยิ่งของมวลสัตว์ได้แล้วตัดวัฏฏะอันทำให้หมุนเวียนมาเป็นเวลานานได้แล้วตัณหาความดิ้นรนร้านใจได้หมดสิ้นไปแล้วคลายความกำหนัดได้แล้วดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วถึงแล้วซึ่งความเยือกเย็นอย่างยิ่งดวงจิตที่เคยเร่าร้อนดิ้นรนบัดนี้ได้อาบแล้วซึ่งธรรมโมทกอย่างเต็มที่ประหนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบซึ่งเคยถูกแดดเผามาเป็นเวลานานภาวะแห่งผู้ปลดเปลื้องตนจากกิเลสเสียได้เป็นอย่างนี้เองช่างประสบกับภาวะสงบเย็นยังเต็มที่เสียนี่กระไรสงบเหมือนน้ำในแอ่งน้อยซึ่งอยู่ในป่าลึกสดใสเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณอบอุ่นประดุจแสงแดดเมื่อยามเช้าอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้นี่เองที่พระศาสดาตรัสอยู่เสมอว่าพระนิพพานซึ่งสงบเย็นอย่างยิ่งการสำรอกตัณหาโดยไม่เหลือเชื้อการสละและการบอกคืนตัณหาการพ้นไปยังปราศจากอาลัยในตัณหาเป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบบุคคลผู้ใดบรรลุแล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐคือพระนิพพานนี้ย่อมเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อความเย็นร้อนหิวกระหายและสัมผัสร้ายอันเกิดจากเลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งอดกลั้นได้อย่างสงบต่อถ้อยคำล่วงเกินถ้อยคำเสียดสีคำด่าคำว่าของผู้อื่นเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธประเภทต่างๆอันเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็งทำให้หมดความสำราญยากที่บุคคลทั่วไปจะทนได้เป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันมายั่วยวนเป็นผู้กำจัดราคะโทสะและโมหะได้แล้วอย่างเด็ดขาดมีกิเลสอันย้อมใจดึกน้ำฝาดอันตนสำรอกออกได้แล้วเป็นผู้ควรรับของขวัญควรได้รับการต้อนรับควรแก่ของที่ทายกผู้มีศรัทธาจะทำบุญควรเคารพกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจุดมุ่งหมายอันใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับผู้บวชบัดนี้พระพุทธอนุชาได้บรรลุแล้วซึ่งจุดหมายอันนั้นคืนนั้นท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดราตรีในที่สุดวันมหาสังขายนาก็มาถึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญาและสมาบัติ500รูปประชุมเป็นมหาสันนิบาตณหน้าถ้ำสัตบันเชิงภูเขาเวภาระธงแผ่นผ้าสีกายะคือเหลืองหม่น
บัดพริ้วตามแรงลมดูงามรุ่งเรืองเสียงเพรีสลับเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสงฆ์ทั้งมวลพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มมหาสังคายนาพระมหากัสสปะประธานสงฆ์ได้ตั้งปัญหาถามพระอานนท์พุทธอนุชาในนามของสงฆ์ว่าอานนท์เมื่อสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เธอเคยเย็บหรือปะหรือฉุนผ้าสำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สงฆ์มิใช่หรือข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าเคยทำอย่างนั้นพระอานนท์รับในขณะที่เย็บหรือปะหรือชุนเธอใช้เท้าหนีบผ้าของพระตถาคตใช่ไหมสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นดูก่อนอวุโสอานนท์พระมหากัสสปะกล่าวในนามของสงฆ์สงฆ์เห็นว่าเธอกระทำไม่สมควรเธอไม่ควรใช้เท้าหนีบผ้าของพระตถาคตข้อนี้เป็นอาบัติทุกกฎแก่เธอจงแสดงอาบัติเสียพระอานนท์พุทธอนุชาลุกขึ้นนั่งคุกเข่าประนมมือแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นด้วยความจำเป็นการใช้เท้าหนีผ้าแห่งพระตถาคตแล้วเย็บนั้นจะเป็นเพราะไม่เคารพก็หามิได้แต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นจะเย็บได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าทำเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เอาเถิดท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเคารพยำเกรงในสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติทุกกฎในเพราะเรื่องนี้อานนท์ยังมีอีกหลายข้อพระมหากัสสปะกล่าวข้อหนึ่งคือเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอกาสคือให้นายแก่เธอถึง16ครั้งเพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปแต่เธอไม่ได้ทูลไว้สงฆ์เห็นว่าเธอกระทำไม่สมควรเป็นความผิดของเธอเธอต้องแสดงอาบัติในเรื่องนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระอานนท์กล่าวเหตุที่ข้าพเจ้ามิได้ทูลอาราธนาพระศาสดาให้ทรงพระชนต่อไปนั้นเป็นเพราะเวลานั้นข้าพเจ้ากำลังระทมทุกข์และกังวลถึงเรื่องอาพาธของพระศาสดามิได้เฉลียวใจในเรื่องนั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงและความเคารพในมติของสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอาบัติทุกกฎในเรื่องนี้อานนท์พระมหากัสสปะกล่าวยังมีอีกคือเธอเป็นผู้ขนขวายให้สตรีเข้ามาบวชในพระศาสนาเธอพยายามอ้อนวอนข่มขีพระศาสดาทั้งที่พระองค์ทรงห้ามตั้งหลายครั้งว่าอย่าพอใจขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เลยเธอก็ไม่ยอมฟังพยายามขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชจนได้ก่อความยุ่งยากในภายหลังมิใช่น้อยข้อนี้เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะข้าพเจ้าใจอ่อนทนดูสภาพของพระมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางแห่งพระทศพลเจ้ามิได้พระนางได้ปลงพระเกศามาแล้วมีร่างกายขมุกขมอมบอบช้ำทรงพิราบรำพันยังเหลือล้นปรารถนาจะบวช ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระศาสนามากล้นข้าพเจ้าจึงขนขวายให้พระนางได้บวชและเมื่อพระนางเป็นภิกษุณีแล้วก็สามารถขจัดกิเลสบรรลุพระอรหัตได้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงเคารพในมติสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอาบัติทุกกฎในเรื่องนี้อานนท์ยังมีอีกประธานสงกล่าวคือเมื่อพระศาสดาบรรทมณเตียงเป็นที่ปรินิพานพระองค์ทรงเปิดโอกาสทรงอนุญาตไว้ว่า
เมื่อพระองค์นิพพานแล้วสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเมื่อสงพร้อมใจกันจะถอนเสียบ้างก็ได้เธอได้ทูลถามหรือไม่ว่าสิกขาบทเล็กน้อยนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสิกขาบทอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามเลยท่านผู้เจริญพระอานนท์ตอบนี่ก็เป็นความผิดของเธอประธานสงกล่าวท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามิได้ทูลถามถึงสิกขาบทเล็กน้อยนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้ากลุ้มใจกังวลใจในเรื่องพระศาสดาจะนิพพานจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงเคารพในมติสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติอานนท์ยังมีอีกประธานสงกล่าวคือในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเธอจัดให้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนสตรีเหล่านั้นร้องไห้น้ำตาเปื้อนพระพุทธสรีระข้อนี้ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าจัดให้สตรีเข้าถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนนั้นเป็นเพราะคิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยู่นอกบ้านจนมืดค่ำข้าพเจ้าจัดให้ถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนเพื่อเธอจะได้กลับบ้านก่อนตะวันตกดินจะได้ไปหุงหาอาหารเพื่อสามีหรือมารดาสามีข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงในสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนโปรดปรานของผู้ยิ่งใหญ่เมื่อผู้ยิ่งใหญ่สิ้นชีพหรือล้มลงเพื่อนก็จะเริ่มรังแกทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงยิ่งใหญ่อยู่จะไม่มีใครกล้าแตะต้องคนโปรดของท่านพระอานนท์เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระศาสดาเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วดูเหมือนว่าท่านจะถูกสงฆ์รังแกให้รับผิดในถ้ำกลางมหาสันนิบาตแม้ในสิ่งที่ท่านไม่ผิดถ้ากฎที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงและกฎทุกอย่างมีข้อยกเว้นเรื่องพระอานนท์ควรเป็นข้อยกเว้นในกฎนี้ที่ว่าดูเหมือนท่านจะถูกรังแกนั้นความจริงมิได้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องที่สงฆ์ลงโทษพระอานนท์พระมหากัสสปะให้พระอานนท์ยอมรับผิดนั้นอย่างน้อยมีผลดีถึง2ประการ1เป็นกุศโลบายของพระมหากัสสปะพระเถระผู้เฒ่าที่ต้องการจะวางระเบียบวิธีปกครองคณะสงฆ์ให้ที่ประชุมเห็นว่าอำนาจของสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคำพิพากษาวินิจฉัยของคณะสงฆ์เป็นคำเด็ดขาดแม้จะเห็นว่าตนไม่ผิดแต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดผู้นั้นก็ต้องยอมเป็นตัวอย่างที่ภิกษุสงฆ์รุ่นหลังจะดำเนินตาม2เรื่องนี้ได้ส่งเสริมเกียรติคุณของพระพุทธอนุชาให้ก้องยิ่งขึ้นเป็นตัวอย่างในทางเป็นผู้ว่าง่ายเคารพยำเกรงผู้ใหญ่เป็นปฏิปทาที่ใครๆพากันอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบในพระอานนท์รวมความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระอานนท์ในคราวปฐมสังคายนานั้นทำให้เกียรติประวัติของท่านจับใจยิ่งขึ้นน่ารักเคารพยิ่งขึ้นเสร็จแล้วการสังคายนาก็เริ่มขึ้นโดยพระมหากัสสปะเป็นผู้ซักถามพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางวินัยได้วิสัชนาพระวินัยพระอานนท์พุทธอนุชาวิสัชนาพระธรรมโดยตลอดสังคายนาครั้งนี้ทำอยู่3 เดือนจึงเสร็จเรียบร้อยด้วยประการฉะนี้